ไม่ใช่น้องไม่ให้ถ่ายเขาไม่น้องแกไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าร้อยเวียนร้อยเวียนก็ให้ไม่ให้แต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาขับร้อยขับแป๊บแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลุงเลยอยู่ไหนละเดี๋ยวนะเสียดุลุงก็คือคนนี้เขาเคยด้วยก่อนเห็นยังไม่รู้จิตอะไรเนี่ยโรคจิตใช่ไหมใช่ครับอยู่แถวบ้านทุ่งเลยดูบ้านทุ่งจะมาบ้านทุ่งครับเพราะว่าเด็กแถวบ้านเนี้ยเขาก็เคยเจอเหมือนกันเป็นอาจารย์อยู่ที่บนรถสองแถวกำลังสอบปากคำอยู่แต่ว่ามันมีหน้ามีตาของผู้ต้องหาแล้วก็มันเคยมันใช่ของที่โรงพักมันก่อเหตุหลายครั้งแล้วล่ะเบื้องต้นนะครับผู้เสียหายแจ้งว่าขณะที่โดยสารมาในรถนะครับก็ได้มีชายไทยนะครับที่ว่าคนร้ายเนี่ยอายุประมาณ40-50ปีนะครับถึง50ปีเนี่ยคนหนึ่งก็เดินขึ้นมาในรถแล้วก็ใช้มือจับที่บริเวณสะโพกแล้วก็รูปไล้นะครับบริเวณสะโพกแล้วก็อวัยวะเพศคล้ายๆกับการอนาจารครับตอนนี้ได้จัดพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนปากคำผู้เสียหายนะครับไว้เพื่อดำเนินคดีนะครับในด้านของการสืบสวนนะครับเราได้ให้เจ้าที่ตำรวจนะครับลงออกสืบสวนติดตามชายไทยคนดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นนะครับ ทราบพอทราบชื่อนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับอยู่ระหว่างการติดตามหาตัวต่อไปนะครับในส่วนของการป้องกันปราบปรามนะครับจะแจ้งให้กับทางสายตรวจออกตรวจแล้วก็แสดงตนบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ